ความง่ายมันซ่อนอยู่ในความยากนะโยมนะ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 ความง่ายมันซ่อนอยู่ในความยากนะครับนะนี่เถียงกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าโอเคนะเอาละพอวะนึกว่าจะไม่มีอะไรให้วันนี้นะครับมีแล้วนะเนื้อหาสาระ ไปต่อปิดข่าวไปว่าลบกระดาษเอ้ยเขาเลิกพูดแล้วตรงนั้นนะครับมาหาตัวมนุษย์เราดีกว่ามนุษย์เราของดีอยู่ในตัวมนุษย์ถามว่าท่านเป็นมนุษย์ไหมรู้ไหมของดีซ่อนอยู่ในตัวท่านรู้ไหมไม่ดีเอาไม่จะบอกหรือว่าไม่รู้เอาไม่จะบอกของดีๆนะท่านมีดีผมก็มีดีเมื่อมีดีก็มาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันผ่านจอนะครับใช่นะผ่านจอนะเอาตกลงลุงจะไปยังไงต่อโอ้มาหาเพื่อนเก่า เพื่อนเก่าเอาชาวเฟซว่าไงตื่นหรือยังลุงมาถึงลุงก็พ่นเลยนะไม่ฟังเสียง AM FM เหมือนกันเอาไปเลยดีกว่าไม่ต้องฟังเสียงเข้าไปสู่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเฟสโป๊ะเสียงดังโป๊ะเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสิ่งที่ถูกสร้างกับผู้สร้างโป๊ะเอาไปเลยดีกว่าไม่ต้องฟังเสียงเข้าไปสู่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเฟสสวัสดีครับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงครับโอ้โหสาถือว่าให้เกียรติลุงหงอกมากเลยครับสวัสดีครับอาจารย์หงอกพีโอนิจีในที่สุดคือพระนิพพานทุกคนมีอยู่คนละเอียดจะเข้าใจที่นำความเป็นมาที่นำความเย็นมาใช้ได้ชั่วระยะนานจนเป็นความว่างจนมองไม่เห็นอะไรเมื่อไม่มีอะไรจะเอาอะไรนั่นแหละคือว่างนั่น สุดยอดครับขอน้อมรับครับ ครับผมเอาละผ่านเอาละต่อไปก็ดูฝั่ง YouTube ต่อโอครับผมใช่มาเลเซียครับเอาใครจะถามอะไรเชิญดับทยาใสเนาะครับเอาใครนั่นแหละตะลัน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 ตะละลันต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 ันมีอะไรถามมาเลยนะคุณโยมลุงหมดแล้วนะลุงหมดคือหมดจริงๆนะเข้าถึงมีสีแบบหมายถึงต้องใช้ปัญญาอย่างมากจึงจะหลุดพ้นใช่ไหมคะคุณดีจังเลยนะครับลองฟังใหม่ครั้งหนึ่งเข้าถึงมีสีแบบหมายถึงเข้าถึงมีสีแบบตกสระอีป่ะไอ้ตกไม่เอกหรือเปล่าโยมเข้าถึงมีสี่แบบตกสระอีแล้วมั้งนะเข้าถึงมีสี่แบบ
หมายถึงต้องใช้ปัญญาอย่างมากจึงจะพ้นใช่ไหมครับฟังว่าสี่แบบนะครับคำว่าเข้าถึงนี้มันเป็นภาษาของพุทธศาสนานั่นก็คือเข้าถึงคำว่าเข้าถึงแบบที่หนึ่งก็คือข้อที่หนึ่งมีสี่แบบถูกต้องครับสี่แบบถูกต้องเข้าถึงแบบที่หนึ่งมีชื่อเรียกว่าปัญญาวิมุตตินะปัญญาวิมุตติวิมุตติเข้าถึงแบบที่สองเรียกว่าเจโตวิมุตติเข้าถึงแบบที่สามเรียกว่าเป็นปัจเจกคือโดยเฉพาะเรียกว่าพุทธปัจเจกพุทธปัจเจกปัจเจกปัจเจกโอเคเข้าถึงที่สี่คือพระพุทธเจ้าทั้งหมดเรียกว่ามีชื่อเรียกว่าอรหันต์นะฮะอรหันต์อรหันตะนะอรหันต์บรรลุธรรมในรูปแบบที่ปัญญาวิมุตติอรหันต์บรรลุธรรมแบบเจโตวิมุตติครับอรหันต์แบบพุทธปัจเจกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอรหันต์แบบพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นต้นก็มี4ระดับมี4แบบ4ระดับโอเคถูกต้องครับคุณดีจังเลยนะฮะหมายความนั้นทีนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาหรือว่าต้องรู้และเข้าใจคำว่าปัญญาฟังดีนะภาษาลุงไม่ได้มันซ้อนของซ้อนกันอยู่นะครับตัวไปต้องใช้ปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาคำว่าปัญญาเนี่ยพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วโดยผ่านภาษาคำว่าปัญญานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงจึงจะใช้คำว่าปัญญาล้วนๆเลยเรียกว่าปัญญาบริสุทธิ์หรือ pure wisdom นั่นเองไหนไหมต้องเข้าใจและเข้าถึงอะไรก็พระธรรมพระธรรมเนี่ยครับเข้าถึงพระธรรมโสดาสกตาอนาและระดับพระอรหันต์คือบรรลุธรรมแล้วเนี่ยพระอรหันต์ถือว่าบรรลุธรรมนะครับโสดาเข้าถึงธรรมโสดาเนี่ยเข้าถึงพระธรรม 25% สกิทาเข้าถึงพระธรรม 50% อนาเข้าถึงพระธรรม 75% อัพแปลว่าเป็นนอนนิ่งอยู่ที่นั่น 99.99% นู่นเห็นไหมลมหายใจเครื่องสุดท้ายปุ๊บพลิกไปเป็น 100% นั่นคือพระอรหันต์ในฐานะที่เป็นพระอนาคามีผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วแปลว่าผู้ไม่มาเกิดแล้วหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นชาติสุดท้ายก็ว่าได้ลุงออกจะเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนะพระอนาคามีแปลว่าขณะที่นอนแบกับดินร่างกายมันไปช่วยใครไม่ได้แล้วถ้าไปก็คือวาระจิตวาระธรรมนี่จะต้องไปวาระจิตวาระธรรมจะต้องไปโดยวิธีนั้นอย่างเดียวแปลว่าควบคุมลมหายใจเข้าออกเป็นเฮือกสุดท้ายทั้งนี้นั่นคือภาวะของพระอนาคามีไปฉะนั้นส่วนพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงก็จะรู้ตัวมาก่อนอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงก็จะรู้ตัวเองของเขาเองเป็นปัจจตังโดยแท้งั้นใครก็ตามที่สามารถเข้าไปถึงในระดับปัญญาวิมุตตินั้นเป็นผู้ที่แตกฉานมีปฏิสัมภิทาสีพร้อมแตกฉานด้วยอักขระแต่ฉันด้วยพยัญชนะอักขระกับพยัญชนะคืออันหมายความเดียวกันนั่นแหละถ้าเป็นภาษาไทยเนาะต้องแตกฉานอักขระหรือพยัญชนะกอไข่ถึงหอนฮูกนั่นแหละเห็นไหมทีนี้พอเวลามารวมกันมีสระอยู่ตรงกลางมาปนอิสระสระอากอสระอากาอย่างนี้ถือว่าเป็นอัตถะคำว่ากามีความหมายแล้วกาบินกากากาอีกาเป็นตัวดำๆกับกาตักน้ำกาใส่น้ำพระสงฆ์ชายเนี่ยกาเห็นไหมนี่เป็นลักษณะนามแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยมันบอกลักษณะได้บุรีหนึ่งมวนอย่างเงี้ย
นะเสื้อหนึ่งตัวเงี้ยนะเสื้อสีขาวมีผ้าพันคออีกทีหนึ่งนะในลักษณะนี่นี่คือความหมายของมันภาษาโอเคนะภาษาไทยมีทั้งอิสระมีทั้งวรรณยุกต์เป็นภาษาที่ประเสริฐเลิศกว่าภาษาใดๆนะครับในโลกของโลกเลยนะครับลุงเป็นคนที่พูดว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกลูกไทยหลานไทยสื่อสารกันและกันภาษาไทยเป็นภาษาที่เข้าใจยากบอกให้ก็ได้เข้าใจยากเอินเป็นภาษาพ่อภาษาแม่มันก็เลยดูมันง่ายแต่ความจริงมันยากเพราะมันมีวรรณยุกต์เพราะเป็นภาษาพระอรหันต์พระร่วงพระเจ้ารามคำแหงมาราถอยหลังหนึ่งก้าวคือพระร่วงพระสงฆ์คือพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มเด็กๆแล้วนะเขาเรียกบอนทูบีเกิดมาก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วหอมดำดินไงเนนน้อยกว่าลานวัดนั่นคือพระร่วงนั่นคือพระเจ้ารามคำแหงสามารถประดิษฐ์ตัวอักษรตัวนี้มาให้สื่อสารกันแต่วันนู้นถึงวันนี้ลุงหอกก็ใช้คำว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้เราชาวคณะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอลูกหลานไทยทั้งหมดสื่อสารให้ตรงกันให้เข้าใจกันทุกวันที่มีการทะเลาะกันมันเข้าใจด้วยภาษาไทยแท้ๆมันเข้าใจยากโอเคไหมครับดึงทะเลาะกันผู้ใหญ่พูดกับเด็กเด็กก็ไม่รู้เรื่องเด็กพูดกับใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องต่างคนไม่รู้เรื่องสุดแล้วก็ตีครับลุงไม่ไปตีกับใครนะจ๊ะลุงเล่าให้ฟังตรงนี้ก็พอละมั้งพี่พอแล้วนะครับคุณดีจังเลยนะฮะผมอธิบายความให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าที่บอกว่าหมายเมื่อกี้นี่หมายถึง4แบบโอเคนะ4ลักษณะ4คุณสมบัตินะครับก็มีอยู่แค่นี้นอกนั้นก็เป็นรายละเอียดทีนึงเอาตอบแค่ตรงคำถามพอที่จะเข้าใจกันได้ในวันนี้ในนาทีนะโอเคไว้แล้วก็ลบไปสักหน่อยนะ ลูกก็ไปเรื่อย